สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำซีทีวีนะคะประจำวันพุธที่5สิงหาคม2558ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์สีสันตะวันออกที่เซ็นทรัลพลาซ่าลำปางพร้อมนำผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเปิดบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพเปิดตลาดสู่ภาคเหนือติดตามได้จากรายงานค่ะบรรยากาศภายในงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์สีสันตะวันออกในปีนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากชาวลำปางดูได้จากบูธการแสดงสินค้าจากภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดที่ต่างขนสินค้าคุณภาพมาเปิดจำหน่ายระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคมและถือเป็นของดีจากภาคตะวันออกที่มาจำหน่ายณเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางตามโครงการขยายตลาดสินค้าเศรษฐกิจหลักกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกปี2558หรือ Eastern Fair 2015ที่สัญจรมายังภาคเหนือพร้อมขนสินค้าคุณภาพจากภาคตะวันออกทั้งอาหารเสื้อผ้าผลไม้อัญมณีและเครื่องประดับมาจำหน่ายแก่ชาวลำปางเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงสินค้าเศรษฐกิจหลักและภาคบริการจากภาคตะวันออกสู่ภูมิภาคเน้นการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งสู่ภาคเศรษฐกิจชุมชนซึ่งภายในพิธีเปิดได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ชาวลำปางเป็นอย่างมากเพราะได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงเต็มรูปแบบโดยมีส่วนราชการจากจังหวัดลำปางและจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในการนี้นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขึ้นเปิดงานในพิธีพร้อมกล่าวเชิญชวนชาวเหนือรวมท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีทั้งน้ำตกทะเลและภูเขาโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์รวมทั้งอัญมณีคุณภาพให้แก่ผู้เข้าชมงานได้เลือกชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีถือเป็นประตูชายแดนสู่ประเทศกัมพูชาจึงได้จัดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคมนี้จึงได้นำสินค้าโอท็อปคุณภาพจากจันทบุรีและภาคตะวันออกรวมเปิดจำหน่ายสินค้ากว่า100ล้านค้าคาดหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกในไตรมาส3นี้การที่เรานำของดีเมืองจันทร์สีสันตะวันออกเข้ามาที่จังหวัดลำปางก็เพื่อจะมาเปิดตลาดการค้าในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเพราะว่าลำปางก็ถือว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือจังหวัดหนึ่งรองมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับฉะนั้นเราอยากนำเสนอของดีใน4จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้รู้จักนะครับของดีเมืองจันทร์จะเป็นผลไม้จะเป็นอัญมณีนะครับจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆนะครับที่จะมานำเสนอก็เพราะว่าประชากรที่จังหวัดลำปางนี่ประมาณ 700,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ถือว่ามีเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นโรงงานเซรามิกนะค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีโรงงานทำผลิตไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่จังหวัดที่จังหวัดลำปางของเราเนี่ยถือว่าเป็นฐานการผลิตใหญ่ซึ่งมีบุคลากรไม่ต่ำกว่า 10,000 คนตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งที่จะกระจายรายได้ให้กับพี่น้องชาวบ้านตะวันออกได้นะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะผลไม้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดลำปางได้ซื้อผลไม้กันมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีของการเปิดตลาดท่องเที่ยวและนำของดีเมืองจันทร์มาที่จังหวัดลำปางครับขณะที่ผู้ประกอบการและเกษตรกรจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมองว่าการเปิดบูธรถโชว์ผลไม้ที่จังหวัดลำปางถือเป็นโอกาสดีในการเปิดตลาดผลไม้สู่ภูมิภาคให้ชาวเหนือได้รู้จักผลไม้จากภาคตะวันออกได้ดียิ่งขึ้นเพราะผลไม้จากจันทบุรีมีความหลากหลายของสายพันธุ์สอดคล้องกับผู้ค้าอัญมณีจากจันทบุรีที่มองว่าการเดินทางมารถโชว์ของพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจะเป็นโอกาสทองแก่ผู้ค้าด้านอัญมณีในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงนี้ก็จะมีปัญหาบางอย่างครับแต่โดยส่วนใหญ่ชาวลำปางจะรู้จักตลาดพันธุ์สุมารีเป็นอย่างดีนะครับก็คือเขาจะบางคนจะถามว่าตลาดพันธุ์นนท์กับพันธุ์สุมารีต่างกันยังไงนะครับตรงนี้เราก็ให้ความต่างในเชิงของรสชาตินะฮะแล้วก็สีผิวหรือเนื้อของมันจะขนาดเล็กกว่าพันธุ์เนินวงนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องนึงคือว่าเขาจะแยกระหว่างระกำกับสละพันธุ์สุมารีหรือสละทั่วไปไม่ออกครับเพราะว่ามีความคล้ายกันของเนื้อครับ
แล้วก็เปลือกพื้นผิวภายนอกครับผมก็เราอยากจะโปรโมทสวนสอพืชผลของเรานะฮะให้เป็นที่รู้จักนะครับของชาวลำปางนะครับแล้วก็อยากจะให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของคนจันทบุรีนะครับให้เป็นที่คนทางเหนือหรือคนทางลำปางเนี่ยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับตัวนี้ครับมาเป็นตัวแทนของร้านเดซบูเจมนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราดูแลด้านอัญมณีในภาพรวมของจังหวัดนะคะวันนี้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยนำอัญมณีมาประมาณ40ร้านค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้องมีใบรับประกันจากพาณิชย์จังหวัดนะคะแล้วก็สมาชิกของสมาคมผู้ค้าด้วยนะคะเพราะนั้นสินค้าที่มาในวันนี้นะคะจากจังหวัดจันทร์มาลำปางแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ชาวลำปางมาซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าสินค้าที่นำมาเป็นของแท้ 100% ค่ะความคาดหวังในการออกบูธในครั้งนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าในระดับหนึ่งเนี่ยจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้นะคะก็จะซบเซานิดหน่อยแต่ดิฉันก็คิดว่าเรามาครั้งนี้ประชาสัมพันธ์ของเรามาโดยท่านผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีนะคะนำมาท่านสามารถลอยฟ้าแล้วก็ท่านเคยเป็นในอำเภออยู่เกาะคาที่ลำปางด้วยคิดว่าครั้งนี้ก็ถึงแม้จะสภาพเศรษฐกิจจะไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนแต่ดิฉันมั่นใจว่าประมาณ 80% ดิฉันคาดหวังว่าจะต้องได้กลับไปแน่นอนนะคะเพราะว่าความมั่นใจของเรามีความเชื่อมั่นสูงมากในฐานะเจ้าภาพจังหวัดจันทบุรีที่นำมาค่ะนี่เป็นเพียงเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดจันทบุรีภายในงานสุดยอดของดีเมืองจันทร์สีสันตะวันออกสัญจรณจังหวัดลำปางที่สนับสนุนให้ภาครัฐเร่งขยายโอกาสทางการค้าสู่ภูมิภาคทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าจากภาคตะวันออกและเปิดโอกาสการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านภาวนนท์ผลอเนกถ่ายภาพทวีปิยสุสันต์ทีมข่าวซีทีวีรายงานจากจังหวัดลำปาง